บริษัทอุ๋งเรืองบริการ101จำกัดบริษัทที่ติดตั้งตัวถังกระบะดำนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆครับมาชมเจ้า Toyota Revo นะครับ 4x2 นะครับ2022นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเซตอัพ5ตันนะครับมีรายละเอียดดีเทลในการทำรถคันนี้ยังไงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับผมก็เดิมทีรถคันนี้มานะครับเป็น Toyota Revo 2.4 นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับเดิมทีมาจากโรงงานไม่มีตัวถังกระบะมานะครับเป็นหัวกับคัสซีมานะครับมาทำการติดตั้งตัวถังกระบะดำแล้วก็เซตอัพช่วงล่างนะครับจากบริษัทของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรายละเอียดตัวช่วงล่างกันก่อนเลยทีเดียวนะครับว่าด้านล่างได้ทำอะไรไปบ้างนะครับตัวล้อกันก่อนเลยนะครับว่าล้อตัวนี้ก็คือเป็นกระทะ TCPY นะครับเป็นกระทะฟอสนะครับกึ่งออกมาเป็นเนื้องานเดียวไม่มีรอยต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับรัดด้วยยางนะครับ22575 R15C เป็นของมิชลินนะครับแล้วก็เซตอัพเปลี่ยนเพลาเป็นเพลา5ตันนะครับเป็นเพลาลอยนะครับแล้วก็เซตอัพช่วงล่างแหนบเข้าไปทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาชมกันครับผมเริ่มต้นก็ตัวชุดแรกในตับบนนะครับก็จะมีแหนบกอดเพิ่มมา1ตัวนะครับส่วนตัวชุดล่างก็จะเป็นแหนบ16มิลนะครับทั้งหมด5ตัวเลยนะครับผมก็รับน้ำหนักได้ราวๆ 4-5 ตันได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวช็อคอัพหลักเราก็ได้ทำการเปลี่ยนนะครับเป็นช็อคอัพที่มีขนาดแกรนใหญ่กว่าสแตนดาร์ดโรงงานนะครับโดยการอัพช็อคซูเปอร์นะครับเป็นตัวของโปรเฟนเดอร์นะครับมีขนาดใหญ่และมีความหนึบในการเข้าโค้งนะครับและการสั่นบรรทุกใช้งานนะครับผมมาชมรายละเอียดตัวถังกระบะดำนะครับตัวถังกระบะดำตัวนี้เป็นกระบะดำทรงเตี้ยนะครับบริษัทของเราได้ดีไซน์นะครับออกแบบนะครับให้ลงตัวกับเจ้า Revo นะครับ 2.4 คันนี้โดยตรงเลยนะครับผมกระบะดำของเราจะมีสเปคความยาวนะครับ2.50 เมตรนะครับฝาข้างสูงที่40เซนนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่1.76 เมตรนะครับผมพื้นที่ภายในนะครับก็มีมิติที่สามารถที่จะใช้งานวางไม้อัดแผ่นยิปซัมบอร์ดนะครับได้อย่างสบายนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาท้ายเลยแล้วก็ตัวโลบาร์ด้านบนก็จะสามารถพาดของนะครับเป็นชิ้นส่วนนะครับเป็นไม้หรือเป็นเหล็กนะครับที่มีความยาวประมาณ6เมตรนะครับได้สบายเลยนะครับก็จะพาดขึ้นมาหลังคานะครับแล้วก็ยื่นออกไปด้านท้ายแล้วก็มีการรัดเพื่อจะให้ความมั่นคงด้วยนะครับในการขนสินค้านะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยการที่เราจะพาดสินค้าขึ้นไปข้างบนก็ควรที่จะต้องมีผ้าแดงผูกท้ายนิดนึงนะครับเพื่อความระมัดระวังของเพื่อนร่วมทางในการที่จะวิ่งตามท้ายได้มองเห็นได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมภายใต้ตัวถังกระบะดำของรถคันนี้นะครับว่ามีความโดดเด่นเพียงใดนะครับเดี๋ยวผมไปขึ้นดัมให้เพื่อนๆชมกันเลยการยกดัมของเรานั้นก็คือไม่ติดเครื่องก็สามารถที่จะยกได้นะครับเนื่องจากดัมของเราเป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วก็ตัวดัมของเราก็พิกัดนะครับยกสินค้าได้มากกว่า3ตันอย่างแน่นอนนะครับผมตัวการยกดัมนะครับผมก็ได้ทำการยกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมใต้ตัวถังกระบะดัมนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็หนึ่งละนะครับก็คือที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นสีตัวเฟรมคัสซีแล้วก็สีใต้ท้องแล้วก็สีตัวกระบอกดัมนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสีฟ้านะครับโทนสีที่ลูกค้าต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ power pack ตัวนี้ก็คือเป็น power pack ของบริษัทอุ๋งเรืองบริการ101จำกัดของเราที่นำเข้าแล้วก็นำมาติดตั้งให้กับตัวเจ้า Revo คันนี้นะครับแล้วก็ตัวชุดกระบอกดัมนะครับตัวนี้ก็เซตได้อย่างลงตัวในการที่จะใช้งานนะครับในการยกเทสินค้าแล้วก็มีอายุที่ใช้งานอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ดัมของเราบอกได้เลยว่าเรารับประกันให้2ปีเต็มนะครับแล้วก็หรือ 50,000 กิโลนะครับผมตัวนี้การันตีให้ยาวๆไปเลยนะครับผมรับจากวันที่เราส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตัวถังกระบะดัมของเรานะครับด้วยการดีไซน์แล้วก็การออกแบบจุดยึดต่างๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งฟิตติ้งนะครับของตัวเต้ายึดนะครับเฟรมคัสซีต่างๆตัวนี้เราก็ได้ทำการออกแบบโดยทีมช่างเอนจิเนียร์ของทางบริษัทของเราแล้วก็ทีมวิศวกรที่ได้ออกแบบร่วมกันนะครับให้ตัวถังกระบะดัมของเรานั้นนะครับมีความแข็งแรงนะครับความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าดัม RRS ของเรานั้นแกร่งทนอย่างแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวผมลงดัมให้เพื่อนๆชมนะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าดัมของเรานั้นนะครับขึ้นเร็วก็ลงเร็วนะครับสามารถที่จะยกใช้งานสินค้าได้เป็นอย่างดีเลยครับผม ก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับคู่มือในการใช้งานต่างๆเราก็จะมีแนบท้ายให้กับทางลูกค้านะครับไปศึกษาข้อมูลนะครับหรือหากเกิดเหตุสงสัยต่างๆก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินนะครับให้เราโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวถังนะครับกระบะดำของเรามีหลากหลายนะครับเรื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะออกแบบและดีไซน์แบบให้กับลูกค้าดูก่อนนะครับแต่แบบหลักๆที่เราดีไซน์ไว้นะครับก็เป็นแบบที่เป็นมาตรฐานนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นกระบะดำทรงเตี้ยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะในเรื่องของการขนหินขนทรายขนวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับที่สามารถที่จะใช้งานได้อเนกประสงค์เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับข้อมูลในการติดตั้งตัวถังกระบะดำหรือจะซื้อสำเร็จพร้อมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับหรือรถมือ2ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเราได้นะครับหรือทักแชทเข้ามาถามเราได้ช่องทางการติดต่อเราจะขึ้นทางหน้าจอให้นะครับก็จะมีช่องทางไลน์แอดนะครับเพจ Instagram นะครับ Facebook นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับหรือช่องทางYouTube นะครับเราก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้ท่านนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามเราได้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับบริษัทของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ